ครับอาจารย์ขอประเด็นสุดท้ายคือคำถามที่ถามกันมากคนที่สังคมถามกันมากนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้วิกฤตการเมืองครั้งนี้มันจะจบลงอย่างไรนะครับแล้วอาจารย์คิดว่าวันที่2กุมภาเนี่ย จะมีการเลือกตั้งหรือไม่นะฮะหรือว่าเลื่อนออกไปอย่างไรนะครับและก็เกี่ยวกับการปฏิวัติประชาชนที่ทางกปปส.ชูธงนะฮะปฏิวัติประชาชนโดยสันติเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ไหมในประเทศไทยถ้าเกิดขึ้นเป็นประเทศแรกในโลกด้วยซ้ำนะครับในมุมมองของอาจารย์คิดวิเคราะห์ว่าอย่างไรครับผมคือการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าเลือกตั้งไปมันก็จะพบปัญหาต่างๆมากมายซึ่งก็ทางกกต.เนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงอยู่แล้วหลายข้อทีเดียวนะครับที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งหรือว่ามีการเลือกตั้งจริงแต่ว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ครบที่จะเปิดประชุมได้นะครับการจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีปัญหาต่อไปนี่นะครับผมยังคิดว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นควรที่จะเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ไปกำหนดการเลือกตั้งใหม่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ผมได้เสนอไปแล้วนะครับที่เห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางที่ดีแก่ทุกๆฝ่ายแล้วก็ไม่ได้ลำเอียงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้รับประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวก็คือการที่มีการปฏิรูปการเมืองซะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางออกนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วจะมีทางออกอื่นเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่นี่นะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรือองค์กรทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญนะครับที่อาจจะมีอำนาจที่จะทำให้วิกฤตการณ์ทางการเมืองนี้มันคลี่คลายหรือไม่ก็นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเรื่องของสถาบันทหารปกติที่ผ่านมาทางออกในการแก้ไขปัญหาประเทศนี่นะครับที่เราพบเห็นกันมาจำนวนเป็นนับเกือบ20ครั้งนะครับก็คือการปฏิวัติรัฐประหารการกบฏต่างๆก็คือการนำกำลังทหารออกมายึดอำนาจนะครับปัจจุบันนี้กระแสโลกาภิวัตน์ก็ดีนะครับหรือว่ากระแสประชาธิปไตยที่สูงในระดับสากลก็ดีในระดับประเทศก็ดีเนี่ยก็ทำให้การปฏิวัติรัฐประหารแบบเดิมๆนะครับมันล้าสมัยไปแล้วไม่เป็นที่ต้องการของประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันการปฏิวัติของมวลชนนะครับซึ่งในบางประเทศนะครับที่เกิดขึ้นเช่นในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางกลุ่มอาหรับหรือแม้กระทั่งแอฟริกาตอนเหนือนี่นะครับมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการปฏิวัติโดยมวลชนโดยสันติวิธีเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากนะครับยกเว้นว่ามีสถาบันกองทัพให้การสนับสนุนนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการปฏิวัติโดยมวลชนจะสำเร็จได้เนี่ยก็คือต้องมีองค์ประกอบหลายประการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ต้องมีแน่นอนก็คือมีอำนาจบังคับการมีอำนาจบังคับก็คือการที่มีกองทัพของมวลชนเป็นของตนเองซึ่งมีกำลังอาวุธที่จะสามารถบังคับให้บุคคลหรือองค์กรหรือสถาบันต่างๆเนี่ยยอมปฏิบัติตามถูกไหมครับซึ่งขณะนี้กปปส.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจบังคับดังกล่าวไม่ได้มีกองกำลังติดอาวุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิวัติโดยมวลชนเนี่ยจึงสำเร็จได้ยากนะครับยกเว้นแต่ว่ากองทัพจะให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมวลมหาประชาชนนะครับหรือร่วมกันทำการปฏิวัตินะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนผ่านไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังรุนแรงก็มีความเป็นไปได้แต่การที่จะประสบความสำเร็จโดยประชาชนโดยตัวของประชาชนเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเป็นเรื่องที่จะปราศจากอำนาจบังคับยกเว้นว่าต้องมีการจัดตั้งกองทัพประชาชนขึ้นมาจึงจะสามารถที่จะยึดอำนาจหรือว่ามีคำสั่งให้บุคคลอื่นเขายอมปฏิบัติตามได้แต่ตราบใดไม่มีตรงนี้ก็ขาดเขาเรียกว่าปัจจัยองค์ประกอบที่สำคัญในการยึดอำนาจรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเรายังยึดแนวทางสันติแนวทางการเจรจาการประนีประนอมนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อจะหาทางออกร่วมกันของบุคคลฝ่ายต่างๆและหัวใจสำคัญที่จะทำให้การคลี่คลายสถานการณ์ดังกล่าวนี้ไปได้เนี่ยผมคิดว่าบทบาทของกองทัพนั่นแหละครับเป็นบทบาทที่สำคัญที่จะเป
เป็นอาจจะเป็นตัวกลางที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือเจรจาประนีประนอมให้เกิดผลสำเร็จได้ตัวที่กองทัพเองไม่ได้ใช้รถถังหรือว่าใช้กำลังอาวุธออกมายึดอำนาจเหมือนกับรูปแบบเดิมๆที่เคยปฏิบัติกันมาในช่วงระยะเวลา81ปีของการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ไปมาทางออกที่ดีสุดอย่างที่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นคือการยอมเสียสละนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีปัจจุบันที่ภายใต้การนำของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยอมเสียสละที่จะลาออกในขณะนี้ไปก่อนเพื่อที่จะเปิดให้มีรัฐบาลรักษาการขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะดำเนินการตามกรอบกติกาเดิมได้แล้วก็รวมถึงการสร้างพื้นฐานความชอบธรรมก็คือการที่จะใช้วิธีทำประชามติอย่างต่างๆที่ผมได้เสนอไว้นี่นะครับก็จะเป็นทางออกที่น่าจะเป็นผลดีต่อทุกๆฝ่ายครับสถานการณ์ณวันนี้นะครับอาจารย์ก็ท่าทีของรัฐบาลดูเหมือนก็ยังจะดึงดันให้มีการเลือกตั้งต่อกปปส.เองก็ดึงดันว่าไม่มีการเจรจาแน่นอนนะครับทางฝ่ายสถาบันทหารหรือกองทัพที่อาจารย์คาดหวังนี่ก็อาจจะยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนแต่ก็เริ่มแสดงท่าทีว่าโน้มเอียงมาทางมวลมหาประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายสั้นๆนะครับอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดหรือเรียกร้องต่อทุกภาคส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเพื่อที่จะนำพาช่วยกันนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวพ้นวิกฤตครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปได้ครับผมก็ฝากไว้สั้นๆจริงๆนะครับว่าการที่หนึ่งเนี่ยเราต้องระลึกอยู่เสมอครับว่าเราอยู่ในบทบาทของผู้ที่เป็นแนวทางของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองหรือตัวเราเองเนี่ยอยู่ในส่วนของบทบาทของการเป็นตัวปัญหาของบ้านเราต้องเขาเรียก identify คือต้องพินิจพิเคราะห์ตัวเองให้ได้ว่าตัวอยู่ในส่วนไหนนะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องยอมเสียสละนะครับเพื่อที่จะให้บ้านเมืองมันไปรอดนะครับไม่ใช่ดื้อดึงดื้อด้านนะครับขณะเดียวกันผมคิดว่าเราประการที่สองคือเราต้องพิจารณาวินิจฉัยด้วยความไม่มี bias คือไม่มีความลำเอียงสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับเราอาจจะใช้วิธีเดลฟายก็คือว่าลองถามคนอื่นๆซึ่งที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือเขาที่เขาเป็นกลางที่เขาอยู่ภายนอกเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับถ้ามีความคิดเห็นโน้มเอียงไปในทางใดเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่เราจะหาทางออกโดยที่ไม่เอาตัวเราซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวดังกล่าวนั้นโดยตรงนะครับการที่สามผมคิดว่าการเป็นผู้นำในระบบประชาธิปไตยเนี่ยจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือหนึ่งเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบนะครับสองก็คือเรื่องของการแสดงความเสียสละเมื่อเห็นว่าประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ของบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนถ้าเราพร้อมที่จะเสียสละได้ผมคิดว่าอันนี้แหละครับคือผู้ชนะตัวจริงเมื่อเราเสียสละไปแล้วเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยคนก็จะเห็นความดีงามของเรานี่นะครับซึ่งก็จะนำกลับมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศหรือความมีคุณค่าไม่มากก็น้อยนะครับที่มีต่อตัวเราที่เราได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของการเสียสละเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่จริงๆครับ